ผมคิดว่า KAP คือความท้าทายใหม่ของผมผมอยากพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ทุกครั้งที่ต้องแข่งกับ KAP มันเป็นเกมที่ยากเสมอและผมอยากจะรักษามาตรฐานให้กับทีมผมอยากให้แฟนๆ KAP จำผมได้เพราะหมายปีนี้ผมไม่ได้หวังแชมป์แต่ผมมาเพื่อให้ทีมอื่นได้แชมป์